ผมพาท่านมาไหว้พระ 1,000 วัดนะครับเป็นวัดลำดับที่150ครับวัดเจดีย์หลวงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับครับท่านครับแล้วก็ไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้วัดลำดับที่150นะฮะผมพาถึงมาถึงวัดที่สำคัญของเชียงรายเลยนะครับก็คือวัดเจดีย์หลวงนะครับวัดพระธาตุเจดีย์หลวงซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายครับก็วัดนี้ก็อยู่เลยปากทางประตูเมืองเชียงแสนมาเห็นน้อยเดียวนะครับอยู่ทางขวามือเลยอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเชียงแสนที่นี้นะฮะแล้วก็ที่นี้นะฮะความโดดเด่นของวัดนี้นะครับก็เป็นองค์โอภาธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นโอภาธาตุที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสนนะเป็นโอภาธาตุที่เก่าแก่อายุเกือบนับพันปีนะฮะก็700กว่าปีนะครับดังนั้นนะครับผมพาท่านมาไหว้พระ 1,000 วัดวันนี้นะฮะมาที่วัดเจดีย์หลวงนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นวัดลำดับที่150ครับวัดนี้มีความสำคัญจะใดนะฮะผมจะพาท่านไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาแล้วก็พาท่านไปไหว้องค์พระธาตุแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปสิ่งหนึ่งโบราณที่นี่ตัวนะครับท่านพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปไหว้พระด้วยกันดีกว่านะครับเชิญเลยครับวัดเจดีย์หลวงนี่ก็ตำนานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูได้โปรดสร้างวัดเจดีย์หลวงขึ้นมาในปีพุทธศักราช1834หลังจากที่ทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแล้ว3ปีเจดีย์ประธานองค์ของวัดนี้นะครับเป็นเจดีย์แบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในเชียงแสนตัวภายในบริเวณวัดก็ยังปรากฏซากปรักหักพังซากวิหารเก่าเจดีย์เก่าเรียงรายนะครับแล้วก็ซุ้มประตูทางเข้าตัวความสำคัญของวัดนี้นะครับวัดพระธาตุเจดีย์หลวงครับพระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างเมืองเชียงแสนเลยทีเดียวเพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆในแคว้นยวนนกนะครับแล้วก็ใช้ติดต่อกับบ้านเมืองริมแม่น้ำโขงตัวดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีความเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงรายเลยตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนชื่อวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับได้สร้างจากพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานอยู่ในวัดนะครับประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้นะฮะสูงถึง88เมตรมีฐานกว้าง24เมตรครับเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาตีใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนนอกจากนี้ยังมีพระวิหารโบราณที่เก่าแก่พังทลายไปผ่องนะและก็เจดีย์ต่างเจดีย์ธาตุต่างๆแห่ม8องค์นะฮะตามหลักของการสร้างวัดตามโบราณก็คือว่าจะต้องมีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเจดีย์รายรอบทั้ง4มุมนะฮะแล้วก็มีพระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์นะครับไหว้พระ 1,000 วัดครับวันนี้เพจคนเหนือผมยุทธภูมินำวงครับขอพาท่านไปรู้จักกับพุทธสถานและก็ป่าไปไหว้พระที่วัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับหรือวัดเจดีย์หลวงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับไปชมโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งนี้กันเลยครับวัดพระธาตุเจดีย์หลวงหรือวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดโบราณในอำเภอเชียงแสนนะครับที่มีความสำคัญของอาณาจักรล้านนาในอดีตภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือพระธาตุเจดีย์หลวงซึ่งเป็นพระธาตุองค์ใหญ่ที่สุดนะครับสูง88เมตรครับที่ทรงระฆังแบบล้านนาตีใหญ่ที่สุดในเชียงแสนแห่งตัวนับเป็นวัดที่เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณนะฮะน่าที่จะไปเยี่ยมชมไปไหว้พระที่นี่นะครับวัดสำคัญข
ของอำเภอเชียงแสนนะครับเป็นวัดโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าแสนภูครับนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีวิหารสร้างขอบวิหารเดิมโดยไม้ทรงล้านนาด้านในประดิษฐานหลวงพ่อเชียงแสนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามน่าศรัทธายิ่งสำหรับเจ้าเหนือนั่นนะครับคำว่าหลวงก็มักจะถูกใจกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตดังนั้นวัดพระธาตุเจดีย์หลวงหรือวัดเจดีย์หลวงเชียงแสนจึงมีความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัดวัดเจดีย์หลวงหรือวัดพระธาตุเจดีย์หลวงนี่อายุยาวนานมาถึง721ปีครับ